ในอควาแมนฉบับภาพยนตร์ก็มีไอเทมระดับเทพที่เราได้เห็นกันในหนังครับนั่นก็คือตรีศูนย์ของราชาแอตแลนที่มีความสามารถควบคุมสิ่งมีชีวิตในน้ำได้รวมไปถึงคาราเดนสัตว์ในตำนานก็สามารถควบคุมได้และยังเป็นไอเทมที่ทำให้อาเธอร์นั้นได้กลายมาเป็นราชาของแอตแลนติสซึ่งเราก็ได้เห็นความเทพของมันไปเรียบร้อยแต่ในคอมิกส์ของเทพๆมันไม่ได้มีเพียงแค่ตรีศูนย์เพียงเท่านั้นครับมันยังมีอย่างอื่นที่เราไม่ได้เห็นในหนังอีกเราจะมาทำความรู้จักกับไอเทมเทพในคอมิกส์อควาแมนที่ไม่แน่อาจจะได้ปรากฏตัวในภาคต่อของอควาแมนก็เป็นได้ท้าความไปยังประวัติเดิมของราชาแอตแลนในเวอร์ชั่นคอมิกส์ก่อนกษัตริย์แอตแลนเป็นผู้สร้างยุครุ่งเรืองของแอตแลนติสที่สามารถขยายอาณาจักรได้ถึง7อาณาจักรด้วยกันโดยเขาเข้าทำสงครามกับอาณาจักรต่างๆที่มีพลังงานและวิวัฒนาการที่จะเป็นประโยชน์ต่อแอตแลนติสได้และเมื่อชนะมาก็จะให้ข้อตกลงให้อาณาจักรนั้นมาเป็นเมืองลูกและนำสิ่งที่ได้มาในอาณาจักรนั้นมาพัฒนาให้แอตแลนติสยิ่งใหญ่ขึ้นไปกว่าเดิมซึ่งในตอนแรกแอตแลนติสเป็นอาณาจักรที่มีกฎรักษาความอนุรักษ์นิยมของชาติด้วยการไม่เปิดรับเผ่าพันธุ์ภายนอกมาสร้างลูกหลานครับเพราะพวกชนชั้นสูงไฮบอร์นมีแนวคิดว่าแอตแลนติสที่สูงส่งนั้นจะต้องมาจากสายเลือดที่บริสุทธิ์เท่านั้นแต่ทว่าแอตแลนได้มีจิตใจที่เปิดรับและยอมให้ระเบียบนี้หายไปเปิดให้ชาวนอกเมืองสามารถคบค้าหรือขยายลูกหลานต่างสายพันธุ์กับชาวแอตแลนเทียนได้ซึ่งทำให้น้องชายของเขาที่ชื่อว่าโอรินไม่พอใจต่อนโยบายนี้ของแอตแลนเป็นอย่างมากเพราะไม่ยอมรักษาสายเลือดบริสุทธิ์ของชาวแอตแลนเทียนไว้จึงได้วางแผนโค่นบัลลังก์พี่ชายตนเองด้วยการที่โอรินนั้นลอบทำร้ายแอตแลนจนบาดเจ็บสาหัสทำให้เขาต้องหนีลงทะเลไปครับและโอรินยังไม่พอเพราะเขาต้องการหยุดเชื้อสายของแอตแลนโดยการฆ่าเมียและลูกของแอตแลนทิ้งซึ่งนำพาความแค้นของแอตแลนให้ประทุจนเขาสามารถทำอะไรก็ได้เพื่อชำระแค้นนี้ให้สำเร็จต่อมาแอตแลนได้บุกไปยังถ้ำของตาเท่าผู้เล่นแปรธาตุทองและก็ได้สังหารตาเท่าคนนี้ทิ้งเพื่อขโมยธาตุเหล็กที่แข็งแกร่งที่ชื่อว่า Gold of Legacy ทองธาตุในตำนานและเขาก็ใช้วิชาหลอมอาวุธที่ได้มาจากอาณาจักรทะเลทรายมาสร้างเครื่องรางและอาวุธหวังมาล้างแค้นน้องชายโอรินของตัวเองซึ่งก็ใช้เวลานานหลายปีเลยครับกว่าจะสร้างสำเร็จและเมื่อสร้างเสร็จแล้วแอตแลนได้บุกไปยังบัลลังก์ของน้องชายตนเองและเขาก็ฆ่าน้องรวมถึงราชินีปัจจุบันทิ้งเขาใช้คาถาแห่งแอตแลนติสที่เพิ่งสร้างมาทำลายมหานครนี้ให้จมลงสู่มหาสมุทรเหลือรอดเพียงแค่3อาณาจักรเท่านั้นได้แก่แอตแลนติสซิเบลและเดอะเทรนต์หลายพันปีต่อมาไอเทมบางชิ้นครับที่แอตแลนสร้างมาถูกค้นพบโดยกลุ่มของเพื่อนของอาเธอร์ในวัยเยาว์ที่ตั้งขึ้นมาครับในชื่อ The Order มีสมาชิกทั้งหมด7คนโดยจะมีบางคนครับที่ได้เก็บไอเทมไว้คนละชิ้นทีนี้เรามาดูกันว่าไอเทมเทพๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างและมีความสามารถอะไรไอเทมชิ้นแรกกุญแจแห่งแอตแลนติสมีความสามารถสะดอกกุญแจทั่วไปได้ซึ่งตอนนี้ถือครองโดย Operative สายลับของรัฐบาลสหรัฐไอเทมชิ้นที่2หมวกแห่งแอตแลนติสมีความสามารถเมื่อสวมใส่จะทำให้ผู้ที่ใส่นั้นมีชีวิตได้โดยไม่ต้องการอาหารหรืออากาศออกซิเจนหรือน้ำในการประทังชีวิตครับถือครองโดยวอสท็อปนักท่องอวกาศของรัสเซียไอเทมชิ้นที่3 Glove of Transportationหรือลูกโลกแห่งการเคลื่อนย้ายมีความสามารถวาร์ปหรือเคลื่อนย้ายตัวเองไปยังสถานที่ใดก็ได้คล้ายๆกับบูมทิวของมาเธอร์บ็อกซ์เลยครับถือครองโดยยาวาราสาวบราซิเลียนผู้พิทักษ์ป่าอเมซอนไอเทมชิ้นที่4 Manacles of Force หรือโซ่ตรวนแห่งพลังมีความสามารถเมื่อกระทบกันจะสามารถสร้างสนามพลังรอบตัวผู้ใช้เพื่อปกป้องตนเองได้และยังสามารถสร้างคลื่นพลังเพื่อโจมตีคู่ต่อสู้ได้อีกต่างหากถือครองโดย Prisoner of War ทหารชาวอเมริกันที่มีความสามารถเห็นวิญญาณของเพื่อนนักรบที่ตายไปในสงครามได้ไอเทมชิ้นที่5 Seal of Clarity หรือตราแห่งความชัดแจ้งมีความสามารถแปลงภาษาผู้อื่นให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจถือครองโดย Sky Alchese แมวมดหมอผี ที่สามารถเข้าไปยังมิติแห่งความตายได้โดยตอนแรกไอเทมชิ้นนี้อยู่กับแม่มดคาชิน่าที่ถูก Black Manta ฆ่าตายไปมาถึง2ไอเทมที่มาได้อยู่กับสมาชิก The Order ครับไอเทมชิ้นที่ 6 Power Glove หรือถุงมือพลังมีความสามารถทำลายวัตถุที่กระแทกใส่ได้ไม่ว่าจะเป็นวัตถุทั่วไปหรือสนามพลังเวทมนต์ถือครองโดยสกินวอล์กเกอร์ไอเทมชิ้นที่ 7 Death King Scepter หรือคาถาแห่ง Atlan ความสามารถสร้างแผ่นดินไหวที่สามารถจมเกาะได้อย่างเช่นแอตแลนติสและยังสามารถใช้ควบคุมเดอะเทรนด์ได้อีกต่างหากซึ่งคาถานี้ได้ถูกทำลายระหว่างการต่อสู้ของอาร์เธอร์และแอตแลนที่ราชาคนแรกนั้นได้ถูกลาวาหลอมและลายตายครับซึ่งไอเทมชิ้นนี้แหละครับน่าจะมาเป็นแรงบันดาลใจต้นกำเนิดตรีศูนย์ของแอตแลนที่ใช้ในฉบับภาพยนตร์ครับและนั่นนะฮะก็คือไอเทมทั้ง7ชิ้นนะครับผมที่แอตแลนสร้างขึ้นมาในโลกของคอมิกส์ก็ไม่แน่นะครับว่าในอควาแมนภาคแรกก็ได้ให้อาร์เธอร์นั้นตามหาไอเทมวิเศษตรีศูนย์ของราชาแอตแลนแล้วภาคหน้าเราอาจจะได้เห็นการประจนภัยในการหาไอเทมอื่นๆของราชาแอตแลนก็เป็นได้หรือว่าอาจจะมีการแนะนำสมาชิกกลุ่ม The Order เข้ามาในหนังภาคที่ 2 ก็ได้นะครับอยากเห็นไอเทมไหนในภาคหน้าลองออกความเห็นมาในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยละกันครับและกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆตลอดเวลาของ DC Universe ครับเมื่อเราอัปโหลดขึ้นทันทีครับและยังมีคลิปมากมายให้ได้ติดตามในช่องของเราไปดูย้อนหลังกันได้ในช่อง DC Universe ครับวันนี้ผมคุณโจไปแล้วครับขอบคุณที่รับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ